สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผม CRKZ TV และตอนนี้เราก็อยู่กันใน PUBG Mobile Server Jean หรือว่า Game for Peak นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูโหมดใหม่ของ Server Jean นะครับซึ่งเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆผมจะเรียกเจ้าโหมดนี้ว่าโหมด Iron Man นะครับนี่ครับเป็นโหมดนี้เลยซึ่งเจ้าโหมดนี้นะครับมันจะมีชุดเกราะให้เราใส่นะครับชุดเกราะพวกนี้นะครับเมื่อเราทำการใส่แล้วเนี่ยเราจะมีความสามารถพิเศษที่บอกได้เลยว่าคล้ายๆกับไอรอนแมนเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งจังหวะนี้นี่บอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับจะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์สีส้มๆอยู่ในแผนที่นะครับอันนี้ก็คือสถานที่ที่เราสามารถไปแลกชุดเกราะได้นะครับก็สำหรับชุดเกราะไอรอนแมนเนี่ยเราต้องทำการคราฟเองนะครับคุณผู้ชมโอเคไปครับผมโดดตามเพื่อนว่าแต่เพื่อนพาลงไหนวะเนี่ยโอเคครับแล้วก็เราต้องใช้วัตถุดิบนะครับในการคราฟชุดเกราะนะครับก็สำหรับวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีตกตามพื้นนะครับคุณผู้ชมเอาละลุยครับผมว่าแต่เพื่อนพาลงที่ไหนวะเนี่ยลงอย่างเซฟเลยโอเคตอนนี้เราต้องทำการหาพวกวัตถุดิบนะครับในการคราฟชุดเกราะนะตอนนี้ยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมแต่มันหาไม่ยากนะครับตกตามพื้นตามบ้านนี่แหละแค่ดูหลังนี้บ้างนี่ไงอันนี้เป็นบลูพรินท์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นบลูพรินท์ที่ใช้ในการคราฟชุดเกราะนั่นเองนี่ไงอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแร่เหล็กนะครับที่ใช้ในการคราฟชุดเกราะเช่นกันนะครับเจออีกแล้วบลูพรินท์โอ้ยได้3อันเลยพอดีเลยครับคุณผู้ชมสำหรับชุดเกราะเนี่ยเราต้องใช้บลูพรินท์3อันนะครับเพราะว่าเราต้องคราฟถึง3ส่วนนะครับคุณผู้ชมซึ่งแร่เหล็กเนี่ยเราต้องหาอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆโอเคหาไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปแลกชุดเกราะกันโอเคได้เวลาที่เราจะต้องคราฟชุดเกราะแล้วโหใช้เยอะมากใช้อย่างละ1,500เลยซึ่งตอนนี้ผมคราฟได้แค่2อันไม่พอครับต้องหาเพิ่มเหลืออีกแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับคือว่าเราต้องใส่ให้ครบทุกส่วนนะครับคุณผู้ชมเราถึงจะได้ความสามารถพิเศษขึ้นมานะชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยครับชุดเกราะไอรอนแมนของเราอย่างเท่เลยแล้วก็เราจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราใส่ชุดเกราะครบนะนั่นก็คือยิงระเบิดอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนั้นนี่ครับคุณผู้ชมเราสามารถลอยได้นั่นเอง wow. ติดไอพ่นอย่างนี้เลยนี่ถ้าติดที่มือนี่ใช่เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับความสามารถที่เราได้มานะครับนั่นก็คือการที่เราสามารถบินได้อย่างนี้ครับอย่างที่บอทนะครับขอลองปืนหน่อยเดี๋ยวมีคนยิงมาไม่ตายหัวสองตัวเลยเดี๋ยวปั๊มยาก่อนนะครับเอ้า
ียนก็โอ้สวยละ oh, no. บ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไงดีโอเคเดี๋ยวผมคานไปไกลๆแล้วกันอีกอย่างนึงนะครับสำหรับโหมดนี้ก็คือถ้าเราตายแล้วนะครับเราสามารถเกิดใหม่ได้อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมก็คือเราสามารถโดดร่มลงมาได้อีกครั้งนึงเดี๋ยวผมตายก่อนนะครับตายก่อนโอ้โดนยิงปืนไฟใส่ซาดิสมากแล้วคุณผู้ชมรอดูนะครับมันจะนับถอยหลัง25วินะแล้วพอมันนับถอยหลังเสร็จนะครับผมก็จะเกิดมาอีกครั้งนึงแต่ว่าเกิดมาได้แค่ครั้งเดียวนะครับมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนของเรากำลังวิ่งมาช่วยนะครับรอครับรอใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นว่าให้เพื่อนจัดการศัตรูได้นะเพราะว่าตอนนี้ศัตรูกำลังเก็บกล่องผมอยู่เลยนี่ครับข้อดีของโหมดนี้ก็คือเราสามารถเกิดได้อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสแก้ตัวแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคมาแล้วโดยที่เราจะโดดลงมาตรงจุดที่เราตายนั่นแหละครับคุณผู้ชมเพราะงั้นเราต้องเลี่ยงๆหน่อยนะครับโอ้ยมีปืนมาให้แต่ดันไม่มีสโคปซะงั้นเลยโอ้โหสวยละคือตอนนี้ผมตายไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมต้องลุ้นให้เพื่อนเนี่ยชกนะครับเอาแล้วโอ้โหตรงนี้ก็มีแล้วตอนนี้เพื่อนบินหนีไปแล้วเอาวะโอ้โหเพื่อนเราคนนี้ไม่ธรรมดานี่ใช้ร้อยนัดยิงนะครับเนี่ยเอวโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับเนี่ยโอเคโอ้โหก็ยังดีครับเขายังปาสโมกมาให้ขอบคุณครับนี่ก็หมายความว่าเขาน่าจะมาชุบหรือเปล่าน่าจะมาชุบนะครับคือไม่รู้ทำไมนะครับเวลาเล่นกับคนจีนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ยอมชุบเพื่อนนะแต่คนนี้คนนี้ดีครับผมสุดยอดเลยโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดนะครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วจ้าเอาละครับส่วนอื่นขอเก็บกล่องจากบอทแป๊บนึงอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่าศัตรูเมื่อกี้เนี่ยเขาน่าจะเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นเราต้องระวังโอ้มาแอบอยู่ตรงนี้แตกเลยครับอย่างนี้เละครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมคือเราต้องระวังนะครับฆ่าศัตรูได้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมขอไปเก็บชุดไอรอนแมนก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้เหลือ15คนนะครับคุณผู้ชมนี่ไงโอ้มังงูอยู่ตรงนี้ล่วงผมรู้สึกว่าผมจะปรับคูณ6ไวเกินไปนะคุณผู้ชมเล็งยากมากล้มไปอีกหนึ่งบ้าเอ้ยเล็งยากสงสัยต้องปรับคูณ6มันช้ากว่านี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอไปจัดการก่อนนะครับโอ้โหไม่ทันแม่กำลังวิ่งไปชุบเพื่อนเลยเดี๋ยวเสียงปืนตรงนี้เอ้าตายไปแล้วโอ้โหตัวนี้ตายเลยครับโอเคปั๊มยาก่อน
จเย็นครับใจเย็นพุ่งไปเลยล่วงเจอปืนไฟสักหน่อยเย้ยแต่ครับผมตายเลยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าโหมี AW คือตอนนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังผมไม่รู้ว่าเขาจะเกิดใหม่ได้หรือเปล่านะสองคนนี้เหลือ5คนเอาตรงนี้นี่ไงผมกำลังบินไม่โดนโอ้โห2ตัวเลยโดนหรือเปล่าหลังก้อนหินตัวหนึ่งนะครับโอ๊ย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 โอ้โหเกือบไปนะครับเนี่ยยังยิงอยู่นะครับยังอยู่หลังก้อนหินเลยโอเคผมขออ้อมซ้ายก่อนแล้วกันบินไปเลยโหไวมากเดี๋ยวเสียงเท้าข้างหน้าเรียบร้อยเอ้าไปไหนละเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาไงวะเนี่ย标记了一处地点เวรกรรมละเฮ้ยนี่ไงฆ่ามันโอ้โหอย่างลุ้นเลยโอเคตอนนี้เหลือ4คนนะครับแสดงว่าศัตรูนี่เหลือ2ตัวนะเหลือ2ตัวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเอาละรีบปั๊มยาก่อนเลยไม่โดนเอ้าเดี๋ยวไอรอนแมนตกน้ำตอนนี้มันอยู่ในน่าจะอยู่ในน้ำนะคุณผู้ชมเอาปืนไฟไปกินเย้เรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้ยอย่างมันเลยโอเคคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโหมด Iron Man ใน PUBG Mobile Server จีนนะครับโอ้โหอย่างมันเลยครับว่าแต่อะไรวะเนี่ย มียิงแฟร์กันด้วยเอาละโอ้โหแอร์ดรอปตกลงมาอย่างไวเลยโอ้ยอย่างชอบเลยครับโหมดนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะครับคุณผู้ชม
เฮ้ยว่าแต่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีถ้วยรางวัลเย้ได้ที่หนึ่งแล้วผมโอ้โหแต่เกมนี้ต้องยกเครดิตให้เพื่อนคนจีนคนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีเขานี่ผมน่าจะแตกไปนานแล้วล่ะโอเคครับผู้ชมก็สำหรับในคลิปนี้ผมCRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม